สรุปภาพรวม,มนิดนึงครับไอซ์คือพอเวลาประชุมกับผู้บริหารเสร็จแบงค์โดนเททุกตัวเลย <c oughs> นะครับเกิดอะไรขึ้นครับไอซ์โอเคผมว่าผมว่า,าราคาหุ้นก็ตอบรับที่ที่ธนาคารเขา react กันเนาะว่า,ามีการปรับลดดอกเบีย้ยนะแล้วจริงเราก็แปลกใจตั้งแตอนตอน,ตอนลดดอกเบีย้ยนโยบายแล้วตอนนั้นหุ้นแบงค์ไม่ได้ react ในเชิงลบขนาดนั้นนะครับคิดว่าอ๋อโอเคพอวันอังคารก็เลยเข้าใจว่าตอนนี้ตลาดคือรอดูว่าแบงค์ลดตามจริงหรือเปล่า นะซึ่งก็ลดตามจริงๆแต่ว่าเขาส่งต่อแค่50%นะก็คือว่าอดอกเบี้ยนโยบายลง25 basis point แต่ธนาคารเนี่ยก็เลือกที่จะลดดอกเบี้ยงเงินกู้เนี่ยลง0.125ก็คือครึค่งหนึ่งนะครับถ้าไปดูจะมีลด0.25อยู่อันเดียวคือ MOR ซึ่ง MOR คือเกี่ยวกับวงเงเินเบิกเกินบัญชีไม่ค่อยได้เยอะอีกแล้วนะครับตัว,ตว<ๆ>ที่เป็น m l r กับ m r r เนี่ยลด0.125 นะครับโดยเฉลี่ยนั้นก็เลยทําให้ภาพเอ t าลุคเนี่ยมาจินเนี่ยมันมันแย่ลงแหละนะครับอ่าแล้วก็ใน m e ท t i n g Bank ทุกอันแม n a จเมนต์ก็กลายว่าโอเคตั้งแต่ Q4 เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่านิ m มมันจะลงนะครับอ่ามาจินมันจะลงและอ่า a ลนโกลด h ทุกคนมองไม่ดีหมดนะยังอยู่ในโหมดอ่าเรียกว่า d ีเลเวอเรจก็คือว่าไม่ ไม่ไม่ต้องการจะปล่อยเยอะนะก็รลอดูสถานการณ์ทิศทางตลาดแล้วก็เข้มงวดในการปล่อยเลือกลูกค้าเยอะขึ้นเหมือนเดิมน,นะครับเครดิตคอสยังลงได้นะแต่ไม่เร็วนะครับเพราะว่าการไหลตกชั้นพวกนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็สเตตสองสินเชื่อที่ท,ที่ที่ค้างชำระนิดหน่อยเนี่ยมันยังปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะอยู่ก็เลยเป็นรวมๆภาพรวมแล้วเนี่ยดูค่อนข้างช้าท้าทายแหละเมื่อเทียบกับ เอาลุกของของตัวธนาคารนะครับงั้นกำไร Q3 ออกมาดีกว่าคาดก็จริงนะครับแต่เอาลุกยังดูทา้าทายอยู่แล้วก็มีซ้ำเติมไปด้วยเรื่องของตัว p o l i y rate ที่มันลดลงนะไม่ margin เนี่ยมันจะหายไปใน Q4 Q1 ปีหน้าและ Q2 ปีหน้านะครับก็เลยทำให้ภ <est> าพเ<ๆ>ดียดูวิกลงนิดหนึ่งนะครับใน Paper Sector วันนี้เนี่ยเราก็มีการปรับตรงนี้เข้าไปหมดเลยนะก็คือว่า Assume policy rate ลงอีกหครั้งในปีหน้าเหลือ2.0%นะครับแล้วก็ทำให้กำไรของแต่ละตัวเนี่ยในปี25และ26เนี่ยเรามีการปรับลดลงนะครับทั้งเซกเตอร์เฉลี่ยแล้วคือ3%แล้วก็1%ตามลำดับนะครับสิ่งที่มองต่อไปก็คือว่ากำไรปีหน้าของเซกเตอร์เนี่ยมันจะไม่โตแล้วแล้วมันจะติดลบด้วยนิดหน่อยประมาณ1-2%นะครับดังนั้นก็คือหมดรอบ b บ n e f นฟขาขึ้นนี่ e a r n ์เน็งแบงโตขึ้นมาดีๆเนี่ยในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้นิ่งแล้วแล้วน่าจะปรับลดลงในปีหน้านะครับก็คือจบไซเคิลการเติบโตของ e a r n i n g ็ไปนะครับดังนั้นเนี่ยภาพ e a r n i n g ็งเอาลุกของเซกเตอร์ทั้งสั้นแล้วก็กลางไม่ค่อยดีนกนะครับเพราะ <Okay. S 1> ว่า q 4นิ่มลง o อ e c ขึ้นตามซีซนอลนะครับปีหน้านิ่มลงต่อนะครับกำไรไม่น่าจะโตได้เพราะเครดิตคอร์ที่ลงอาจจะไม่เร็วพอที่จะ ชดเชยผลกระทบจากหนิมที่หายไปได้นะครับอข้อดีมีอย่างเดียวก็คือเรื่องปันผลแล้วก็เรื่องแคปิตอลแมネจเมนต์ทุกแบงค์พูดเหมือนกันหมดเลยนะพี่บอมโดยมีได้นัดหมายนะฮะว่า,าจะทำแคปิตอลแมเนจเมนต์เยอะขึ้นนะครับจะดูเรื่องดีเวนด์เบลเลชั่นให้ทำได้มากที่สุดนะฮะเพื่อเพื่อส่งคืนเบเนฟิตเนี่ยให้ผู้ถือหุ้นนะครับดังนั้นเซกเตอร์นี้ยังเป็นเซกเตอร์ที่ผมคิดว่าจะเห็นปันผลที่ดี อย่างน้อยอีกปี2ปีนะฮะค่าเฉลี่ยทั้งกลุ่มอยู่ที่6%นะครับตัวที่จ่ายดีๆเนี่ยมี2ตัวคือ SCB กับทิสโก้นะ SCB เนี่ยเราประเมิน Dividend Yield ที่8.9นะครับ PE ratio ระดับ80%คิดว่ายังทำได้อยู่นะครับทิสโก้ก็เช่นกันที่เป้าเขาต้องการจะ Maintain Dividend Per Share ให้ได้7จ็บาทเจนะครับอ่าซ,ซึ่งก็คิดว่าน่าจะทำได้แน่แหละเพราะกำไรมันเกินแต่เขา บอกว่าเขาเต็มใจที่จะจ่ายจนถึงร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเพื่อที่เมนเทนตัวเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้านี้ให้ได้นะครับนั้นดีเวนต์แปดเปอร์เซ็นต์อิติสโก้ก็คาดหวังได้เหมือนกันนะครับดังนั้นโดยรวมแล้วเซกเตอร์นี้เราก็ยังไม่ชอบนะยังเป็นเนกาทีฟวิวเพราะว่าภาพเอาลุกเออร์นิ่งมันจะค่อยๆซุดตัวลงแหละนะครับในภาพรวมนะครับข้อดีมีแค่ดีเวนต์อันเดียวเท่านั้นเองน,น,นั้นก็โดยภาพรวมยังคงเลือกแค่เคทีบีเป็นท็อปพิกตัวเดียวนะครับที่เหลือคำแนะนำเป็นนิวทรอลหมด นในเปเปอร์มีการปรับราคาเป้าหมายด้วยนิดหน่อยนะก็ตัวที่ปรับเยอะๆมี2ตัวคือ KTB เราปรับลงจาก24หลือ23นะก็ตาม earnings ที่เอาลงมานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ SCB เราปรับขึ้นจาก102.5เป็น110นะครับตรงนี้ก็ดีเฟกงบ Q3 ที่ดีนะครับแล้วก็มีการรีเลตตัว LE ขึ้นนิดหน่อยจาก9้เป็น9.4%นะครับแปลว่าดูแล้วมั่นใจมากขึ้นเรื่อง Long Term D i v i d ด n d นะครับก็แต่ว่าคำนะ้นะไม่ยังเป็นแค่นิวทรัลเพราะว่าไม่ได้มีอัพไซด์มากหนักสำหรับ SCB นะครับดังนั้นก็ดูรวมเซกเตอร์ประมาณเท่านี้นะครับพี่บอมโอเคได้เลยครับไอซ์วันนี้ขออุณทางไอซ์มากครับ